Seeker X เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะครับที่วิ่งได้540กิโลเมตรต่อการชาร์จและเปิดราคาสุดเร้าใจรุ่นเริ่มต้นอย่างสแตนดาร์ดที่ 1.199 ล้านครับและ Seeker CX1E นะครับเป็นรถ SUV ไฟฟ้าคันใหม่ที่เตรียมเปิดตัวในจีนและใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Seeker 7X ครับ BMW ทำยอดขาย EV แซงคู่แข่งอย่าง Mercedes-Benz และ Porsche ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ครับข่าวลือล่าสุดนะครับว่า Tesla Robotaxi จะเลื่อนการเปิดตัวจากเดือนสิงหาเป็นเดือนตุลาคมรายละเอียดข่าวทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับSeeker Thailand ได้เปิดตัว Seeker X อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับพร้อมกับ2รุ่นอย่างรุ่น Standard ที่ขับเคลื่อนล้อหลังและรุ่น Flagship ขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์คู่นะครับที่ราคาเริ่มต้นที่ 1.199 ล้านบาท Seeker X เป็นรถ Compact SUV สร้างขึ้นในแพลตฟอร์ม SCA นะครับที่ให้ความปลอดภัยและรับประกันโดยมาตรฐาน Euro NCAP ที่ได้ถึง5ดาวเลยครับโดยสเปคเบื้องต้นของ Seeker X รุ่น Standard นะครับจะได้มอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อน Rear-Wheel Drive ส่งพละกำลังได้272แรงม้าหรือ200กิโลวัตต์แบตเตอรี่ความจุ67กิโลวัตต์อ้าวทำระยะวิ่งได้540กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ครับคันนี้นะครับจะได้ลำโพง7ตัวเบาะที่นั่งปรับได้6ทิศทางรองรับการชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ล้อขนาด18นิ้วมาPanoramic Sunroof รวมถึงระบบความปลอดภัยที่มีให้ครบทุกระบบครับส่วนสเปคของ Seeker X รุ่น Flagship นะครับจะได้มอเตอร์คู่มาขับเคลื่อน All-Wheel Drive ส่งพละกำลังที่428แรงม้าหรือประมาณ315กิโลวัตต์และทำแรงบิดได้543นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ภายใน 3.8 วินาทีครับแบตเตอรี่ความจุ67กิโลวัตต์อ้าวทำระยะที่วิ่งได้สูงสุด470กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC นะครับสำหรับ Seeker X รุ่น Flagship ครับและคันนี้จะได้ล้อขนาด20นิ้วมาลำโพงเป็นของยี่ห้อ Yamaha ทั้งหมด13ตัวนะครับและได้ Panoramic Sunroof มาพร้อมระบบความปลอดภัยเหมือนกันครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับ Seeker X ทั้งหมดนะครับสามารถเข้าไปรับชมคลิปการเปิดตัวได้ในช่อง iMode เลยครับและล่าสุดนะครับ Seeker ก็ได้ออกมาเผยชื่อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่เป็น SUV จะใช้ชื่อว่า Seeker 7X ที่ก่อนหน้านี้นะครับเราเคยได้เสนอข่าวเกี่ยวกับคันนี้ไปที่จะใช้โค้ดเนมว่า CX1E นะครับจะเป็นรถ SUV ที่มีความยาวประมาณ 4.8 เมตรและจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Tesla Model Y ครับโดยก่อนหน้านี้ครับทาง Seeker ได้นำ SUV ไฟฟ้าไปทดสอบและทำการพรางตัวและเรียกโค้ดเนมว่า CX1E และข่าวลือก่อนหน้านี้คาดว่า Seeker นะครับจะใช้ชื่อว่า Seeker Arc แต่ล่าสุดทางแบรนด์ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะใช้ชื่อว่า Seeker 7X ครับ Seeker 7X นะครับอาจจะถูกเรียกว่าเป็นเวอร์ชัน SUV ของรถไฟฟ้าซีดานอย่าง Seeker 007นั่นเองครับจึงไม่แปลกเลยว่าที่จะใช้เลข7คล้ายๆกับ007เหมือนกันในการตั้งชื่อส่วนการตั้งชื่อว่า 7X นั้นนะครับจะสอดคล้องกับรุ่นเล็กอย่าง Seeker X ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นครอสโอเวอร์นั่นเองครับและในอนาคตนะครับ Seeker เองก็ได้วางแผนจะเปิดตัวอีก2รุ่นที่ใช้โค้ดเนมว่า DX1E และ EX1E ซึ่งอาจจะใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า 8X หรือ 9X ครับการที่ Seeker จะนำรถเข้าสู่ตลาดยุโรปนะครับจำเป็นจะต้องระวังในเรื่องการตั้งชื่อรุ่นให้ดีเพราะก่อนหน้านี้ NIO เองนะครับเคยถูก Audi กล่าวหาการใช้ชื่อรุ่นอย่าง ES6 และ ES8 นะครับซึ่งจะคล้ายกับ S6 และ SS8 ของ Audi มากเกินไปครับซึ่งการคล้ายกันอาจจะทำให้เกิดความสับสนในตลาดได้จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อให้เป็น EL6 และ EL8 ในปัจจุบันสำหรับ NIO นั่นเองครับอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามมันต่อไปครับว่า Seeker 7X จะมีชื่อใกล้เคียงกับ BMW X7 นั้นจะถูกกล่าวหาด้วยหรือเปล่าครับ Seeker X7 คันนี้นะครับจะพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม PMA 2+ ที่ย่อมาจากแพลตฟอร์ม SCA โดยคันนี้นะครับจะมีมิติตัวถังใกล้เคียงกับ Tesla Model Y แต่ Seeker 7X จะยาวกว่า45 มม.กว้างกว่า10 มม.และสูงกว่า32 มม.ครับโดยการออกแบบภายนอกนะครับจะใช้คอนเซปต์ Hidden Energy ใหม่ล่าสุดของทาง Seeker นะครับที่จะโดดเด่นด้วยแผงไฟ LED อย่าง Seeker Stargate ครับ Seeker 7X รุ่นเริ่มต้นจะใช้แบตเตอรี่ Golden Brick จาก Geely ที่จะมาพร้อมระบบการชาร์จเร็วถึง800โวลต์ที่เคลมว่าชาร์จเพียง15นาทีจะสามารถทำระยะทางวิ่งได้500กิโลเมตรส่วนรุ่นสูงกว่านี้นะครับจะใช้แบตเตอรี่ NMC จาก CATL และคาดว่าระบบส่งกำลังของ Seeker 7X จะใช้แบบเดียวกันกับ
รุ่นไฟฟ้าซีดาน Seeker 007ครับโดยรุ่นเริ่มต้นจะเป็นการขับเคลื่อนแบบ Rear-Wheel Drive ให้แรงม้าที่416แรงม้าและรุ่นท็อปจะขับเคลื่อนแบบ All-Wheel Drive ครับให้พละกำลังสูงสุด636แรงม้าครับ Seeker 7X จะเข้าสู่ตลาดจีนภายในปีนี้ด้วยราคาประมาณ 240,000 ถึง 350,000 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับประมาณ 1.2 ถึง 1.75 ล้านบาทโดยคู่แข่งหลักของ Seeker 7X นะครับจะเป็นอย่าง Tesla Model Y Onvo L60 แล้วก็ BYD Celeon นะครับเฮก็ตามก็ต้องมารอดูในเรื่องของสเปคโดยละเอียดในวันเปิดตัวของตัวนี้กันครับช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่ามีข่าวเกี่ยวกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้านั้นเริ่มชะลอตัวแต่ไม่ใช่กับแบรนด์อย่าง BMW ที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์หรูนะครับที่สามารถทำยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าได้พุ่งสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่2นี้นะครับและแซงคู่แข่งอย่าง Mercedes-Benz, Audi และ Porsche ไปนะครับในขณะที่คู่แข่งระดับรถหรูอย่าง Mercedes-Benz, Audi และ Porsche กำลังประสบปัญหาในการขายรถยนต์ไฟฟ้านะครับทาง BMW ได้เสริมทับความแข็งแกร่งกับตำแหน่งการขายด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากถึง22% ครับในช่วงไตรมาสที่2นี้ BMW Group สามารถส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าได้เกือบ 180,000 คันในไตรมาสที่2ปี2024โดยการส่งมอบกว่า 196,22 คันในปีนี้นะครับและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ BMW Group นั้นเพิ่มขึ้น 24.6% หากเทียบกับช่วงปีที่แล้วนะครับและ BMW เองสามารถขึ้นเป็นผู้นำด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 34% ในช่วงแรกของปี2024และตลอด6เดือนแรกของปีนี้นะครับ BMW สามารถส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าได้ถึง 170,000 คันโดยรวมแล้วยอดขายของ BMW นั้นเติบโตอยู่ที่ 2.3% ในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งถือว่าแซงคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันที่เป็นรถระดับหรูได้ครับในฝั่งของ Porsche นะครับทำยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าได้ร่วงลงเพราะว่ายอดการส่งมอบของไทคานนั้นทำลดลงนะครับถึง 51% ในช่วงครึ่งปีแรกของปีและยอดที่ลดลงนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงที่ Porsche เองได้ทำการเปิดตัวไทคาน Facelift หรือว่าโฉมปี2025รวมถึงมาคาน EV ด้วยครับส่วน Mercedes-Benz นะครับรายงานว่ายอดขายรถไฟฟ้านั้นลดลง 25% โดยสามารถส่งมอบได้เพียง 45,800 คันในช่วงไตรมาสที่2ครับด้วยเหตุผลที่ว่าทาง BMW นะครับพยายามผลักดันโมเดลไฟฟ้าใหม่ๆที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าราคาย่อมเยาได้ยกตัวอย่างเช่น iX1 หรือ iX2 นะครับที่ตีตลาดมาล่าสุดรวมถึงโมเดลคอนเซ็ปต์ที่จะเปิดตัวเร็วนี้อย่าง New A-Class นะครับและมีข่าวลือว่าทาง BMW เองจะเปิดตัวรถไฟฟ้าอย่าง Series 1นะครับในอนาคตนั่นเองครับก่อนหน้านี้ครับอีลอนมัสก์ได้ออกมาประกาศว่าจะเปิดตัวโรโบแท็กซี่ในวันที่8สิงหาคมนี้แต่ล่าสุดก็มีข่าวนะครับออกมาบอกว่าอาจจะทำการเลื่อนการเปิดตัวโรโบแท็กซี่ไปในช่วงเดือนตุลาคมแทนครับในเดือนเมษายนที่ผ่านมาอีลอนมัสก์ได้โพสต์ใน X นะครับว่าจะทำการเปิดตัวโรโบแท็กซี่หรือแท็กซี่ไร้คนขับในวันที่8สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยโรโบแท็กซี่จะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าระบบการขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบของ Tesla หรือ FSD นะครับสามารถขับขี่ได้อย่างอิสระไร้การควบคุมและบริษัทได้พัฒนามาเต็มรูปแบบและบรรลุเป้าหมายมาหลายปีแล้วนะครับและล่าสุดรายงานจากบูมเบิร์กเผยว่า Tesla อาจจะต้องการเวลาเพิ่มในการพัฒนายูนิตแรกของโรโบแท็กซี่เนื่องจากถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเจเนอเรชันใหม่ของ Tesla ซึ่งจะมีความใหม่ทั้งหมดและซับซ้อนกว่าในเรื่องของการดีไซน์จึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาการพัฒนาเพิ่มเติมนั่นเองครับอย่างไรก็ตามข่าวลือในการเลื่อนเปิดตัวโรโบแท็กซี่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากอีลอนมัสก์แต่ก็ส่งผลให้หุ้นของ Tesla นั้นลดลงประมาณ 6% เลยนะครับหลังจากที่ข่าวนี้ได้หลุดออกมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางหุ้น Tesla นั้นได้ขึ้นติดต่อกันถึง11วันนะครับผลมาจากการส่งมอบรถที่เพิ่มขึ้นและการผลักดันเกี่ยวกับการเปิดตัวของโรโบแท็กซี่ที่ผ่านมาทำให้ยอดหุ้นนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 25% ในช่วง10วันแรกของเดือนกรกฎาคมครับอย่างไรก็ตามเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าข่าวลือนี้จะเป็นความจริงหรือเปล่าที่ Tesla Robotaxi นะครับจะเลื่อนการเปิดตัวเป็นในช่วงตุลาคมแทนวันที่8สิงหาคมนี้ครับและนี่ก็คือข่าววงการรถยนต์ไฟฟ้าที่ผมนำมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้รวมถึงคลิปรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนะครับวันนี้ผมนนท์ iMod ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับThank you.